وكلم الله موسى تكليما อันนี้เพิ่งมาออกชื่อนบีมูซาเห็นไหมDan telah bertutur Allah akan Nabi Musa alaihi salam beberapa banyak kalimah dengan tiada wasitah. Dan Allah Ta'ala telah bertutur dai trat dai damrat. Trat damrat ก็แปลว่าพูดนั่นแหละ Allah ได้พูดได้คุยกับนบีอะกันนบีมูซากับท่านนบีมูซานะBeberapa banyak kalimah เป็นถ้อยคำเป็นบรรดาถ้อยคำจำนวนมากนะดังนั้นเตียดาวาสิตะโดยไม่มีสื่อกลางคือไม่ผ่านจิบรอเอลอัลลอฮ์ตรัสกับนบีมูซาจริงๆคำว่าตักลีมาเนี่ยนะเขาเรียกมัสดัรมุอักกิดมาตะกีดมาเน้นนะคำว่ากัลละมาว่าอัลลอฮ์นะทรงกะลามมีกะลามกับนบีมูซานะตักลีมาจริงๆนะว่าอินนามาอุกิดะรัฟอัลลิฮติมาลิลมาจาสในจาลาเลนบอกไอ้คำว่ากัลละมาตัวนี้ถูกนะตะกีดด้วยกับตักลีมาเนี่ยเพื่อเป็นการยกไอการคะเนว่าอาจจะเป็นโวหารเป็นสำนวนวาทศิลป์น่ะออกไปก็แปลว่านี่มันเรื่องจริงอัลลอฮ์ตรัสกับนบีมูซาน่ะจริงๆตรัสจริงๆเสร็จแล้วตรัสอย่างไรจบนี่ไอคำถามเนี่ยมันพอเรามันตามมานี่ต้องจบทันทีเลยตรัสอย่างไรบิลากิฟโดยไม่มีวิธีการฮะเมื่อมันเป็นการเน้นว่านี่มันเป็นเรื่องกัลละมาที่เป็นฮากีกีเป็นซีฟัตฮากีกอตันเป็นซีฟัตจริงๆเมื่อเป็นซีฟัตของอัลลอฮ์ไลซะกะมิตลิฮิชัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดหาได้เหมือนได้คล้ายอัลลอฮ์ไม่คือไม่มีอะไรที่คล้ายเหมือนอัลลอฮ์นะซิฟัตของอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนไลซะกะมิตลิชัยอัลลอฮ์พูดกับนบีมูซาก็แสดงว่าพูดจริงๆและเป็นซิฟัตของพระองค์เป็นซิฟัตของไออัลกาลามูอัลลอฮ์ทรงพูดเนี่ยกาวนูฮูมุตะกัลลิมันเนี่ยนะอัลลอฮ์ทรงพูดพอเวลาเป็นซิฟัตแล้วมอบหมายฮากีกัตแห่งซิฟัตนั้นไปยังอัลลอฮ์นะโดยไม่ต้องไปตีความเป็นอย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องไปอธิบายมากในบางสำนวนเขาใช้ว่าบิลาตัฟซีรินโดยไม่มีการสาธยายสาธยายว่าไงก็อย่างที่นักมุตะกัลลิมีนเขาสาธยายนั่นแหละนะไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่มีฮุรุฟไม่มีเสียงไม่มีอะไรเออไม่มีฮุรุฟไม่มีเสียงยุ่งไหมเนี่ยแล้วตกลงกุรอานเนี่ยมีฮุรุฟไหมหรือว่าอัลีฟเลมมีมปฏิเสธได้ไหมสามตัวเนี่ยนี่เขาเรียกอัลฮุรุฟุลมุกัตตะนบีบอกมังกะรออะฮัรฟันมินกิตาบิลลาฮีฟะละฮูฮะซะนะตุนใครอ่านหนึ่งฮุรุฟจากกิตาบุลลอฮ์เขาได้ผลบุญสิบความดีตกลงมันมีฮุรุฟไหมก็นี่แหละอย่าไปลงเลยอย่าไปพูดอะไรทั้งหมดนั่นแหละไม่ต้องไปพูดอะไรทั้งหมดนั่นแหละไอ้ที่มันเลอะเทอะการกลายเป็นอิลมุนกะลามเพราะอันซีฟัตนี่แหละรู้ป่ะพูดเอ้ยอย่างไรล่ะซีฟัตของอัลลอฮ์โอ้ยสิเป็นซีฟัตอัซาลียะมันอยู่กับดาษของพระองค์เอาอยู่กับดาษของพระองค์แล้วกุรอานล่ะไอ้อยู่ในตู้ล่ะอ้ออันนี้มันไม่ใช่แล้วอันนี้มันก็จะอธิบายเป็นอย่างอื่นแล้วดิแล้วตกลงที่บอกอัลกุรอานุกะลามุลลอฮ์กุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์แล้วเราจะว่ายังไงฮะไอ้ที่ถูกอ่านน่ะฉันอ่านให้ฟังนะว่าอินนาอูฮัยนาอิไลกะกะมาไอ้ที่กำลังอ่านอยู่เนี่ย
เสียงเนี่ยเสียงฉันที่ได้ยินกันนะนะว่าฉันเป็นคนใส่ทำนองแต่ไอ้คำที่ถูกอ่านก็ดีคำที่ถูกได้ฟังเนี่ยคืออะไรกาลามุลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์เฮ้ยแล้วมันยังไงก็จบนี่ไงเขาไม่พูดกันมากซะลัฟนะเขาพูดกันแค่นี้แหละว่าอัลลอฮ์ตรัสกับนบีมูซาจริงๆเตารอดเป็นกาลามุลลอฮ์อินจีลเป็นกาลามุลลอฮ์ซะบูรเป็นกาลามุลลอฮ์กุรอานเป็นกาลามุลลอฮ์เอ๊ะกาลามุลลอฮ์มีภาษาด้วยเหรอเตารอดก็เป็นภาษายิวภาษายิวก็ไม่รู้ไม่เขาไม่ไปลงรายละเอียดเขาไม่เอากันเกรมักโลกไม่ใช่มักโลกเมื่อมันเป็นสีฟัดของอัลลอฮ์เราก็เชื่อตามนั้นแล้วก็จบไม่พูดอะไรกันมากไอ้นี่ลงกันไปเยอะเลยนะ ก็ดูสิในจาลาเลนบอกลิอันอัลลอฮ์กัลละมามูซาบิกะลามิลอาซาลีอิลกอดีมเพราะอัลลอฮ์ทรงตรัสกับนบีมูซาด้วยกะลามอาซาลีกอดีมแล้วก็มันจะยุ่งไหมเนี่ยจะเกิดว่าไปเอาปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแต่ถ้าเราไปอธิบายอัลลอฮ์ดำรัสกับนบีมูซาด้วยกะลามอัซซาลีกอดีมแล้วนบีมูซาอยู่ตอนไหนอ่ะนบีมูซาเนี่ยคุยกับตุฮันน่ะตอนไหนนี่แหละมินกอยริฮัรฟินวะลาซอตินวะลาไกฟวะลันฮิซารินโดยไม่มีหูรฟไม่มีเสียงไม่มีวิธีการไม่มีการจำกัดก็ไม่มีวิธีการมันก็จบแล้วเรื่องอ่ะจะไปลงรายละเอียดทำไมล่ะเห็นไหมแล้วก็เขียนต่อวะลายะอัลลอฮุลอฮะอิลลัลลอฮุไม่มีผู้ใดรู้จักอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรื่องนั้นมันกับนิดเดียวเท่านั้นแหละเพราะนั้นในอัตตัฟซีรอัลมุนีรของดร.วะบะซุฮัยลีนี่ก็ว่าไงนะوليس لنا أن نبحث عن كيفية الحديث وهل كان مشافهة أو لا فالله أعلم بذلك เราไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่อะไรในการที่จะไปแสวงหาถึงวิธีการพูดที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสกับนบีมูซาเป็นการนะเป็นมูชาฟาฮะแบบปากต่อปากหรือเปล่าอะไรต่ออะไรว่ากันเรื่อยเปื่อยไปเลยเขาบอกจบเรื่องมันแค่นั้นแหละอัลลอฮ์ตรัสกับนบีมูซาจริงๆก็ตัดอย่างไรซีฟัตเมื่อเป็นซีฟัตบีลาเกฟไม่มีวิธีการไอ้คำพูดว่าตรัสอย่างไรไม่มีคำถามนี้จะไม่กล่าวแก่อุซูลหรือหลักพื้นฐานของศาสนาว่าลิมาวะไกฟะเพราะอะไรอย่างไรชัดไหมเหมือนกันซีฟัตของอัลลอฮ์ทุกซีฟัตยืนยันให้แก่พระองค์เสร็จแล้วก็ตันซีบอกว่ามันไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนนะแล้วก็ไม่ต้องไปสาธยายฮากีกัตแห่งซีฟัตนั้นเป็นอย่างไรมอบหมายไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้ที่หลุดกันไปมันก็หลุดกันได้เพราะพวกเราเนี่ยบางทีมันก็พูดกันมากถามว่าหลุดไปบ้างไหมมีแต่จะเอามาเป็นสาระได้ไหมก็สาระนี่ที่เราบอกว่าหลักจริงๆเราเชื่ออย่างนี้ทุกซีฟัตเนี่ยเมื่อมันเป็นซีฟัตซาลัฟเขายืนยันอิสบาตว่าเป็นซีฟัตให้แก่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็เชื่อว่ามันเป็นซีฟัตในขณะเดียวกันหลังจากคือจะอิสบาตก่อนหรือจะตันซีก่อนไม่มีประเด็นหรอกประเด็นน่ะมันคือมันมาคู่กันก็แล้วกันจะอันไหนก่อนอันไหนหลังนะแต่ถ้าถามว่าถ้าจะจัดลำดับก็ปฏิเสธก่อนก็ได้เพราะไลซะกะมิตลีใช่เขาตันซีนาฟีก่อนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรนี่คืออิสบาตนะแต่ถามว่าในคำพูดของซะลัฟเนี่ยบางทีเขาก็เริ่มโดยการยืนยันก่อนเสร็จแล้วเขาก็ปฏิเสธว่ามันไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนนะเพราะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอัลลอฮ์ดำรัสกับนบีมูซาเอ๊ะดำรัสอย่างไรล่ะดำรัสเนี่ยมันก็ต้องมีเสียงนี่มันก็ต้องมีระยะทางเสียงมันเป็นคลื่นไม่ใช่เหรอมันก็มาเป็นคลื่นเสียงเป็นไซเคิลนี่มึงอะไรนี่มึงอธิบายเนี่ยนี่เขาเรียกอธิบายสาธยายแล้วซึ่งไอ้ที่แกว่านั่นน่ะมันเป็นการพูดอย่างมนุษย์เรานี้ซึ่งอัลลอฮ์บอกแล้วว่าไม่เหมือนสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเหมือนไอ้การพูดของมัคโลกเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเลยในระหว่างมัคโลกด้วยกันแล้วเราจะไปเทียบว่าเหมือนกับอัลลอฮ์ได้อย่างไรนี่เมื่ออัลลอฮ์เป็นพระผู้ทรงสร้างใช่ป่ะอ่ะไอ้ตู้เล็กมึงพูดได้ไหมทำไมถึงจะไม่ได้ขึ้นทางด่วนในบุรพาวิถีนะวิ่งไปสิ
กรุณารับบัตรเฮ้ยมันออกมาจากตู้เว้ยเราก็ยื่นมือออกไปไปรับบัตรมาขอบคุณค่ะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพไปแล้วเฮ้ยตู้มันพูดได้เว้ยมันพูดยังไงใช่ป่ะในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ให้ไอ้ตัวที่มันปิดปากในวันนี้ไอ้ตัวนี้มันพูดมากวันนู้นโดนปิดเรียกมานักติมอลาอัฟวายฮิมแล้วเราก็ให้อะไรพูดให้มือให้เท้าพูดมันจะพูดยังไงลองว่าที่มือเนี่ยมันจะพูดยังไงเท้าเนี่ยมันจะพูดยังไงลองว่าที่ก็เราก็ไม่รู้มันจะพูดยังไงขนาดไอเนี่ยเป็นมักโลกที่อัลลอฮ์ให้มันพูดอะไรยังไม่รู้เลยว่ามันจะพูดยังไงเลยเราจะไปพูดยังไงเลยอัลลอฮ์เนี่ยพูดยังไงเนี่ยพูดได้ไหมใช่ป่าวและไอ้การพูดของสิ่งที่มันไม่เคยพูดในวันนี้นะมันเหมือนกับการพูดของปากไหมล่ะมันยังไม่เหมือนกันเลยใช่หรือเปล่าไอ้นกขุนทองมันพูดได้ไหมนกแก้วนกขุนทองไอ้สาลิกาเฮ้ยมันพูดได้เหมือนกันมันให้สลามได้อัสสลามุอะลัยกุมแค่นั้นกับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าวมาแล้วจ้ามันก็ว่าวนมันอยู่เงี้ยนะให้สลามก่อนก็ไอ้เจ้าของมันให้สลามทุกทีไอ้นี่มันก็จำมาไว้แล้วไอ้รถกับข้าวมันมาก็กับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าวกับข้าวเพราะละไอ้คนประกาศมันมีก่อนไอ้ท้องก็มีเห็นไหมไม้กวาดมาแล้วมาแล้วไม้กวาดดีไหมเนี่ยเจ้าเนี่ยตัววิ่งอยู่แถวบ้านเราเนี่ยไม้กวาดมาแล้วมาแล้วไม้กวาดวิ่งผ่านมาข้างใบทองไอ้ทองมาดีนทุกวันมันก็วาดได้ใจรู้ป่ะแต่มันรู้เรื่องนั่นแหละไอ้การพูดมันพูดยังไงอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับของที่อัดในเทปอีกไอ้เทปมันพูดได้เวลากดปุ๊บเทปมันมีพูดเห็นไหมไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นมรรคโลกมันยังไม่เหมือนกันเลยลักษณะวิธีการพูดของมันยังไม่เหมือนกันเลยแล้วเราจะไปเทียบนะกับอัลลอฮ์ได้อย่างไรไม่มีทางนะเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แต่นี่บางทีพวกเราก็อาจจะหลุดไปพูดกันยาวมากกับเรื่องเขานะแต่บางทีมันก็ต้องมีบ้าง